เอาละครับและวิดีโอนี้นะครับทุกผู้ชมครับวิดีโอนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูรถไถใหญ่ครับผมคือเราดูได้ยากมากหาดูได้ยากมากครับทุกผู้ชมครับมันใหญ่จริงๆครับทุกผู้ชมครับมันใหญ่มากๆเลยครับผมอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกดตัวพีขึ้นมาครับผมก็ไม่รู้กันว่ามันอยู่ในโหมดไหนนะในโหมดรถไถใหญ่มันก็ต้องอยู่ที่3อยู่แล้วใช่ปะเดี๋ยวผมหาก่อนนะเอ้าไม่มีเหรอคันนี้ไม่ใช่ครับคันนี้จะเป็นรถในตัวเกมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่ผมลงมอดมาเนี่ยมันอ๋อนี่เลยมันถามว่ามันใหญ่ไหมก็ไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่มันเท่า K700อ่ะน้อง K700เลยก็ว่าได้แต่ตัวนี้จะเหลี่ยมรู้สึกว่าจะเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวลองไถนาดูตั้งดิจะเป็นยังไงวะจะเป็นยังไงกันนะยางโอ้ยางใหญ่ซะด้วยเอายางแบบดุๆด้วยมียางดุๆไหมยางแบบโอ้โหนี่มันเล็กเกินดิดุๆมาเลยโอ้โหมันสี่ล้อไปเลยมันต้องพ่นด้วยขอนนี้ไปเลยเฮ้ยแบบบึ้มบั้มไปเลยอ่ะบึ้มบั้มซอมบี้ไปเลยอ่ะวิกระจกดำซะด้วยสวยนะทุกโยกระจกดำอ่ะสวยดีนะวิหนวดมีหนวดด้วยป่ะเอามาหน่อยแต่งได้เยอะนะโอ้โหมีเสาขาดด้วยโอ้โหเสาขาดชักฟินหรือเปล่าครับเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะโอ้โห GPS ด้วยสีว้าสุดจ้าสุดจ้าจัดปลัดบอกนะครับผมตามจริงสีที่มากับรถเขาจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนสีสักหน่อยเนาะสักหน่อยอ่ะโอ้โหที่ผ่านเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นผ่านที่มันมีความแบบว่าใหญ่ๆสักนิดนึงมันต้องแบบนี้นี่ท่านผู้ชมเลยแบบนี้เลยกีสดเลยนี่เลยนี่เนี่ยมันต้องพอดูคนนี้เนี่ยมานี่คืออะไรอ่ะโอ้ไม่ต้องเลือกแล้วโอ้โหว้ายว้ายอู้มีไฮโดรลิกด้วยนะครับผมสุดยอดอ่ะเปิดประตูได้เปล่าเปิดไม่ได้นะครับผมเครื่องเขาจะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับโอ้โหฟังเสียงอุ้ยเสียงโคตรนิ่มอ่ะโอ้ดูโอ้โหใหญ่บักเอฟเลยท่านผู้ชมใหญ่จัดเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาใหญ่บักเอฟเลยว่ะฟังเสียงเขาเร่งเครื่องดิท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปไถนาโดนบ้างนะครับคือรถคันนี้มันไว้สำหรับงานใหญ่ๆนะครับผมโอ้ยไฟเหลืองฮะไฟข้างหน้าไฟเหลืองนะไฟข้างบนไฟ LED นะครับไฟขาวเหลืองผสมขาวเป็นสีอะไรวะเหลืองผสมขาวเป็นสีอะไรอ่ะเอาละว้าวจะเป็นสุดยอดอย่างนี้เนี่ยอุ้ยดูเผามันหมุนดิโอ้โหอุ้ยมันเพื่อวางหลักการงานสร้างอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหนี่มันลูกพี่รถไถดีกว่าท่านผู้ชมผมไม่เคยขับรถไถอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยว้านี่คือถังน้ำมันใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ดีกว่าดูภายในดิกว่าจะออกตัวได้เราจะไปไถแปลงไหนดีอ่ะเอาสักแปลงไหมสักแปลงไหมเอาแปลงนี้แล้วกันนะแปลงหมายเลข3แล้วกันเนาะแปลงหมายเลข3นะครับผมอุ้ยออกตัวอุ้ย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 ออกตัวเป็นยกอ่ะออกตัวยกอ่ะออกตัวยกอ่ะโหดไม่โหดก็ดูว่าออกตัวยกอ่ะอุ้ยยกอย่างเดียวอ่ะอ
ัวยกออกตัวยกน่าดูตรงไอ้นี่ดิแท่งเสาขาดเนี่ยมันจะขยับตามแรงรถด้วยนะครับห้องเก่งก็ขยับดึง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 นะครับทุกคนดูดิว้าไม่ธรรมดานะกระจกครับโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาจ้ะเอ้ยไม่ธรรมดาอะไรวะเนี่ยเออมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นไหนวะตรงไหนวะที่เราจะไปไถอ่ะอู้ข้ามคลองไปอีกนี่วะไฟหน้าเป็นสีเหลืองนะทุกคนดูดิเดี๋ยวผมพาทำกลางคืนให้ดูไม่ต้องห่วงครับทำแน่นอนทำอยู่แล้วอิโอ้ยเห็นแต่ลมรู้ว่าจะโคตรปาดโคตรปาดอะไรเงี้ยต้องทีละกันผมดูได้ด้วยเหรออ๋อไม่ได้อ๋อโอ้ขยับไปนี้ได้อุ้ยเปิดประตูได้ด้วยยีดยีดโอ้ร้อนว่ะนี่เปิดประตูได้แต่ว่าห้องเราเป็นห้องแอร์นะครับดิช่องแอร์นะครับโอ้ยไอ้กินช่ำเดี๋ยววันนี้ไถแปลงนี้หน่อยละกันนะครับผมก็ไถหน่อยละกันนี่วันนี้ได้รอบไถแล้วกด X นะครับผมนี่ครับเอาละคือโอ้โหโคตรสมจริงอ่ะทุกคนโอเคแล้วก็กด V นะครับผม V หงเหินไม่ใช่โอ้โหดูการไถดิมันไถแปลกๆวะท่านผู้ชมทำไมมันไถดูแปลกๆวะทำไมมันไถเป็นอย่างเงี้ยอ่ะทำไมมันไม่ไถเป็นดินอ่ะมันเหมือนมันตีเฉยๆอ่ะโอ้ดูมันโคตรออกเลยเหมือนมันตีเฉยๆอ่ะเนาะโอ้เหยียบโอ้เหยียบสุดๆเลยท่านผู้ชมโอ้ขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินครับโอ้โหขึ้นเนินนะครับต้องระวังนะครับอันนี้รอยเราวักเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมฟังเสียงรถดิทุกคนเปิดประตูจะเสียงชัดปะเหมือนเดิมไอ้บ้าโอ้ดูการไถของเขาดิสุดยอดโอ้โหผมไม่เคยที่ไปเห็นรถไถในการไถแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นสุดยอดชะมัดเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวให้พี่เขานะครับผมเอานะผมเอาแล้วนะพี่ใหญ่มาแล้วนี่ครับพี่ใหญ่มาแล้วโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมดูดิดูล้อเขาดิดูเครื่องนะครับดูพัดลมหมุนดูเครื่องจะมีความสั่นด้วยนะครับโอ้ถ้าสั่นขนาดนี้นี่ผมว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกพี่มันต้องนิ่งแบบนี้นะเนี่ยเครื่องนี้ต้องนิ่งนะครับถ้าสั่นขนาดนี้คือไม่ไหวนะครับใหญ่จริงว่ะเดี๋ยวผมลองเอาเค700มาไถแบบนี้ดูดิเนาะคือว่าในการไถมันเหมือนแบบตีฟ้าผสมกันเฉยๆอ่ะเนาะมันไม่ใช่เหมือนการไถทำไมถึงเป็นแบบนี้วะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเราจะเลือกที่ไถมันต้องเป็นอันนี้ผมเลือกโหมดตัวเนี้ยโอ้โหใหญ่เกินลุงพี่ให้ผมเลือกอันนี้มันต้องเลือกอันไหนอ่ะทีเนี้ยต้องเลือกอันนี้อ่ะผมว่าน่าจะเหมือนกันแหละไม่เป็นไรเราไถไปก่อนดูการไถของเขาดิทุกคนดูมันหมุนมาดิโอ้โหโอ
ขาไถดิดินแบบร่วนชุยอ่ะไอ้ข้างหลังนี่เขาหมุนตามนะครับมันไม่ใช่การไถมันเหมือนกันมันตื่นเหมือนกับตีดินกับฟ้ามันผสมกันน่ะเนาะสวัสดีรถไถเราทำไมมันวิ่งช้าจังวะโอ้วิ่งช้าขนาดนี้พี่จะมันจะไหวเหรอจะเสร็จง่ายเหรอขี่ไล่อ่ะดูดิขี่ไล่ไม่รู้ขี่ไล่เนี่ยเฮ้ยโอ้เปิดแค่นี้ก็ได้นี่ว่าเนี่ยลูกลงลูกเล่นโหดูอัตราการเร่งดิมันเป็นเส้นอะไรอ่ะเมื่อกี้อะโอ้กดเบรกมือให้เลยเอ้าทำไมตรงนี้เป็นเส้นอย่างเงี้ยมีการกดเบรกมือให้นะท่านผู้ชมอ่ะสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะมันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างซะเหลือเกินเนี่ยเวลาเราลงรถเรากดแบบมือให้เลยนะไม่ถือว่าเรื่องที่ดีนะดูเดือดไล่แม่งมีรู้กี่ไล่อะอันนี้ลอยเรามาเกี่ยวข้าวนะครับใครจำได้บ้างเนี่ยท่านผู้ชมตั้งแต่สมัยหน้าหนาวอะหน้าเกี่ยวข้าวอะจนยากขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหสุดท้ายนี้ครับผมเดี๋ยวจะทำกลางคืนให้ดูนะว่าเวลากลางคืนมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวโอ้โหนี่มืดตึ๊บเลยนะเอาไฟเหลืองนะครับโอ้โหนี่เปิด2รอบนะครับข้างหน้ากับข้างหลังโอ้สีเหลืองดูวังเวงว่ะปึ๊บโอ้โหนี่3รอบครับผมสว่างได้แค่นี้แหละแต่ว่าก็สว่างอยู่นะแต่ล้อเขาใหญ่มากเลยอ่ะนี่ดูไกลๆนะครับต้นอะไรวะเนี่ยแล้วปีไหนมันจะเสร็จสักทีวะไถขนาดนี้นะน่าจะผมว่าน่าจะไถประมาณ1อาทิตย์อ่ะถ้ามันวิ่งแค่เนี้ยผมว่ามันวิ่งได้เร็วกว่านี้อีกอ่ะผมไม่เชื่อหรอกโอ้เหยียบคันเร่งก็ได้หรือว่าจะใช้มือก็ได้ใช้มือก็ได้หรือว่าเหยียบเอาก็ได้นะสำหรับคันเร่งเนาะท่านผู้ชมนะโอ้โหเจอดูเวลาเขาเก็บดิแหมโอ้โหถือว่าเป็นรถที่ใหญ่มากๆครับทุกคนครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนี่คือบ้านของเรานะครับเวลาจะเข้าบ้านก็เปิดแค่ไฟหลอดนี่ก็พอหลุมโอ้โหโอเคผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับอยากให้ดูรถอะไรก็ลองคอมเมนต์อยากดูรถอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้ครับสวัสดีครับรถคันนี้สุดยอด